ทั้งที่เรื่องว่า Visual One Minds D นะครับประมาณนี้ขยายความ Visual Run นิดนึงก็ Visual Run ก็คือการที่เราวิ่งที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะครับแต่อาจจะมีการส่วนร่วมกับกลุ่มคนหนึ่งในเรื่องของส่งสถิติหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่จะทำให้เรารู้ว่าเราวิ่งไปได้เยอะเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ก็มีในบางแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้เราไม่เหงาเนาะในการวิ่งแล้วก็มีเป้าหมายว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่อย่างไรแล้วมีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วก็จุดสิ้นสุดตรงไหนพูดง่ายๆว่าเราทำให้เรามีแผนการระเบียบวินัยเป้าหมายนะครับแล้วก็มีความสุขในการวิ่งประมาณนี้นะนั่นคือการวิชวลนะฮะแต่ว่าการวิ่งที่สนามมันก็ดีการวิ่งที่นี่มันก็เหมือนการฝึกซ้อมเมื่อหลายคนอยากไปวิ่งที่สนามด้วยและอันต่อมาก็คือที่บอกว่ามันดีเนี่ยมีสองมันคือมันแรกคือมันคือสนุกมันที่สองคือมันหรือเขาก็ได้หมายถึงว่าเขาดีสนุกและดีจริงๆนะครับก็อยากจะแนะนำให้มาวิ่งในทุกรูปแบบไม่ว่าจะวิ่งแบบไหนวิ่งเดินอะไรก็สรุปภาพรวมว่าการออกกำลังกายดีเสมอแต่วันนี้ขอมาเมาส์เรื่องวิชวลรันของส่วนตัวนิดนึงแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็มาจากเมื่อวานที่เสื้อรายการวิ่งที่ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้ผมวิ่งรายการบุกมังกรในตัวให้ออกไปวิ่งประมาณนั้นเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีอยู่หลายคอร์สผมก็เลือกคอร์สประมาณเกือบสุดคือ600กิโลใน100วันนะครับจริงๆใน100วันเขามีตั้งแต่กี่กิโล100กิโลเหรอ300 600แล้วก็800ประมาณนี้นะผมจำไม่ได้800นี่โหดหิน600นี่จริงๆตอนแรกก็คิดว่าน่าจะทำได้แต่ก็รู้สึกจะลำบากแล้วเพราะตอนนี้เหลืออีกประมาณ30กว่าวันนะครับก็จะครบตอนนี้ได้300กว่ากิโลยังเหลืออีกตั้ง200กว่ากิโลแต่บางทีความสุขของเรามันไม่ได้ความหมายว่าเราทำสำเร็จทำได้หรือไม่ความสุขมันคือเราได้ทำหรือเปล่าแล้วมันอินเอมกับการทำหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญเราทำให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อเวลาเราจะตัดสินใจเลือกอะไรหรือทำอะไรหรือวางแผนอะไรนี่เราต้องประเมินให้ดีถ้าเราประเมินผิดมันก็อาจจะพลาดแต่การพลาดนี่มันไม่ได้หมายความว่ามันล้มเหลวนะฮะมันก็คือการที่เรารู้วิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทำไม่ได้ผลเราจะได้เก็บเอาไปใช้หรือว่าเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์ต่อไปแม่พูดเหมือนโค้ชยังไงไม่รู้นะประมาณนี้อาจจะอ่านหรือฟังหนังสือมากก็เลยติดหัวมานะครับโอเคคราวนี้เรื่องวิชลันที่อยากจะเล่าต่อก็คืออันนี้ไม่ใช่อันแรกที่วิ่งนะครับรายการปลุกมังกรเนี่ยมังกรก็คือปีนี้เนาะปีของปีมังกรนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีมาไปสิ้นสุดก็เมษา30เมษานะให้ครบ600กิโลก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีมาอีกหลายรายการเดี๋ยวผมเล่าที่มานิดนึงก่อนละกันว่าไอ้วิ่งวิชวลรันเนี่ยจริงๆมันมาจากเอ๊ะไม่ใช่รุ่นนี้นะเสื้อตัวนี้คือเนี่ยคือพาร์ทรันแต่ตัวนี้คือตัวที่2ตัวแรกเนี่ยก็คือพาร์ทรัน1เนี่ยย้อนกลับไปผมว่าน่าจะเกิน2ปีเนาะประมาณนี้แล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนั่นคือตัวแรกสิ่งที่แต่ไม่ใช่เป็นการวิ่งแรกนะเป็นการวิ่งวิชวลรันครั้งแรกละกันที่จะหลับจะเล่าให้ฟังก็คือรู้สึกใช้มือถือแล้วไปโดนไปเจอรายการอะไรที่เขาทำบุญแล้วพอทำบุญแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำบุญพอดีจังหวะนั้นแล้วก็มีรายการวิ่งผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเคยฟังพอดแคสต์ของคนที่บอกว่าคนที่ชอบวิ่งออกกำลังกายลองไปลงรายการอะไรที่มีดูมันจะเหมือนจะมีเป้าหมายคือวิ่งกับคนทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยลงนั่นคือจุดประกายวิชวลรันอันแรกคือการรันวิ่งด้วยได้เสื้อด้วยแต่มันไม่สำคัญถ้าเราได้ทำบุญกับหลายองค์กรพอวิ่งรายการนั้นจบก็มาเป็นตัวนี้เป็นพาร์ทรัน2ผมก็ใช้ต่อเพราะมันสนุกนะฮะเพราะว่ามันมีเป้าหมายกำหนดระยะทางมีเวลาให้นะครับและที่สุดก็คือได้ทำบุญอันนี้เป็นอันที่2อันที่3เป็นแมววิ่งเพื่อแมวจรจัดก็เพิ่งจบไปก่อนที่ผมบอกปลุกมังกรนะเมื่อปลายปีที่แล้วก็วิ่งเพื่อแมวจรจัดออกมาวิ่งแล้วก็เมื่อวานนี้แหละก็คือการวิ่งเพื่อปลุกมังกรอันนี้คือวิชวลรัน
แต่ก่อนหน้าเนี้ยเล่าเมาส์ให้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะการวิ่งเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเราออกกำลังกายกันในหมู่บ้านนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะวิ่งเพราะว่าตอนนั้นกำลังจริงๆมันวิ่งเขาวิ่งกันมาเยอะก่อนหน้านั้นแล้วแต่เขากำลังฮิตก็เลยชวนภรรยาและลูกชายออกไปวิ่งด้วยกันจำได้แล้วจำได้เลยว่าเมื่อ5ปีที่แล้วโดยประมาณนะวิ่งครั้งแรกขนาด200เมตรยังแค่หอบเลยนะครับแต่เราก็วิ่งมาเรื่อยๆเริ่มจากอ๋อที่เราต้องออกไปวิ่งเพราะว่าลูกชายนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วอยู่เตรียมอุดมล้อม9เขาจะมีรายการวิ่ง5กิโลมีรู้สึกจะมี5กิโล10กิโลเนาะแต่เราเลือก5กิโลนั่นก็คือการมาฝึกซ้อมเพื่อไปวิ่ง5กิโลกับลูกชายของแดงโหดมากเหนื่อยมากแต่เราก็ผ่านมาได้หลังจากนั้นก็ไปวิ่งเอทีฟของ Toyota ไม่แน่ใจว่าเราไปวิ่งอ๋อได้ไปเที่ยวพัทยาหรืออะไรสักอย่างก็อยากจะไปวิ่งนั่นคือครั้งที่สองที่วิ่งในรายการนะครับหลังจากนั้นเราก็วิ่งเองวิ่งที่บ้านวิ่งที่สวนรถไฟวิ่งที่สวนลอง9อะไรทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งที่บ้านแล้วก็มาวิ่งวิชวลรันตามที่เมาส์ให้ฟังนี่แหละครับแต่ว่าอยากบอกได้เลยว่าการวิ่งเนี่ยมันไม่ได้สร้างแค่สุขภาพที่ดีจิตใจที่ดีอย่างเดียวมันจะมีการตอบของการสร้างวินัยที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เอาปูพื้นฐานกับการทำอย่างอื่นได้เยอะและที่สำคัญไอ้ running มันทำให้สร้างจินตนาการสร้างไอเดียได้ดีจริงๆอย่างที่คนเคยมาเล่ากันแล้วนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชื้อเชิญไม่ว่าจะวิ่ง virtual run วิ่งอะไรหรือจะเดินจะออกกำลังกายอะไรก็ออกมาด้วยกันแต่ทำให้เป็นเวลานะครับไอ้คำว่าเป็นเวลาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นญาติกับคำว่าระเบียบวินัยจริงๆแล้วไม่ได้ทำให้คุณโอเคขึ้นเลยกับการใช้ชีวิตแล้วก็กับเอาไปปรับปรุงใช้อะไรกับได้กับหลายๆอย่างก็ขอให้สนุกกับการวิ่งออกกำลังกายไปด้วยกันครับ